ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บัวสวรรค์ Channel นะคะกลับมาพบกันคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามื้อนี้อาจจะพิเศษค่ะไปอีกคลิปนะคะพี่น้องผู้ลงพ้นว่าน้องแม่มไม่ยืนหยังค่ะยืนหน้ารูปปั้นสองตายายนะคะอันนี้คือน้องแม่มจะมาขอเบาพ่อเป็นสังเขปนะคะมาบอกประวัติค่ะความเป็นมาของสองตายายของเฮาเนาะค่ะเนาะว่าเป็นมาจังใดเท่าที่รู้นะคะเท่าที่รู้เท่าที่สัมผัสแล้วก็เท่าที่เกิดท่านนะคะตอนที่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่นะคะค่ะรูปปั้นสองตายายที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะคะผ่านหน้าจอณตอนนี้นะคะนี่คือรูปปั้นด้านขวามือนะคะรูปพ่อใหญ่เฒ่านะคะนั่นก็คือพ่อใหญ่บานครับพื้นท้องนะคะแล้วก็รูปค่ะแม่ใหญ่เฒ่าของเฮานั่นก็คือค่ะแม่ใหญ่วงปรือท้องนะคะสองตายายคนเป็นสามีภรรยากันค่ะพี่น้องแล้วก็ความเป็นมานี่เป็นมาจังใดนะคะจังใดมีรูปปั้นสองตายายมาตั้งอยู่ที่มองนี้มาตั้งอยู่ที่ในวัดบ้านน้องแฝดตำบลสร้างนตาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นยังคือใดมาตั้งอยู่ผู้อื่นอยู่ปั่นอื่นนี่คือพ่อมาหรือนันนูนี่นะคะอาจจะมีพี่น้องผู้คนสงสัยนะคะแต่อันนี้คือเพิ่นเป็นค่ะผู้บริจาคที่ดินวัดค่ะบริจาคที่ดินของเกวัดบ้านน้องแฝดของเฮาเนาะพี่น้องพ่อใหญ่บ้านนี่เป็นบุคคลแรกนะคะที่ได้พาลูกบ้านค่ะหลายๆชีวิตนะคะเพิ่นได้มาปลูกดอกกอใหม่อันใหญ่ทิ่มฐานมาจากทางประข่าวนะคะสมัยนั้นก็คือแบบอยู่น้ำกันกับเออาร์ตน้องพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยากพาลูกบ้านเพิ่นอันใหญ่ไปนะคะไปหาหม่องทำเลที่อุดมสมบูรณ์หากินง่ายน้องพี่น้องเนาะว่าวย้อนหลังไปนี่ประมาณ40-50ปีนะคะที่ได้แบบว่าที่เพิ่นได้แบบเฮ็ดมากนะคะที่เพิ่นได้มาปลูกดอกกอใหม่คือประมาณ40-50ปีประมาณนะคะค่ะคือเนาะแต่ว่าน้องแม่มนี่เกิดท่านพอตุ่ยในปีเฒ่าอยู่นะคะเกิดท่านตอนนั้นค่ะจําบ่ผิดนะคะพี่น้องอายุก็สิประมาณ5ปี6ปีนะคะจําความได้นะคะดื้อแล้วนะคะรักเงินได้กับตาหมากใหญ่พี่น้องยังรักเงินได้กับตาหมากใหญ่อยู่นะคะรักบ่หลายนะพี่น้องรักธนบัตรแล้วยังเดี๋ยวบอกให้นู้นแล้วมีดอกทองแล้วมาแล้วนู้นมีดอกทองไม่ใหญ่เท่านะคะจูดแบเด้อนะคะแต่กับอันเพื่อนกับบ่เคยว่านะคะนู้นยายค่ะบ่เคยว่านะคะเพราะว่าตะกี้น่ะบอกเลขเพิ่นถือดูนะคะนู้นบอกเลขใหญ่ถือดูนะคะแต่หน่อยตะกี้ก็อยู่เฮือนหลังนึงนําเพิ่นในบ้านนะคะความเป็นมาคร่าวๆนี่ก็คือฮู้แล้วว่าสองตายายพี่น้องนี่นี่คือเพิ่นเป็นคนบริจาคที่ดินให้แก่วัดนะคะแล้วก็ได้พาลูกบ้านมาแย่ๆใส่สวยมาตั้งบ้านลูกบ้านลาดฐานอยู่บ้านน้องแฝดนะคะที่นี่พ่อใหญ่เฮาก็เลยได้พาลูกเต่าเล่าล้านนี่มาสร้างมาแปลงมาทางบริเวณวัดมงีออกนะคะซึ่งเป็นที่ดินของเพิ่นสมัยตะกี้จ้ะกับบ่ฮู้ว่ามีใบมีหยังบ่น้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็คือสิจับจองเป็นล็อกบ่ไผของมันนี่สินะค่ะเพิ่นเป็นคนผ้าลูกบ้านมาเพิ่นก็คือสิแบบพี่น้องก็คือสิลงความเห็นกันล่ะเนาะว่าพ่อใหญ่เฮาพ่อใหญ่บ้านเป็นคนบริหารหมู่บ้านเป็นคนดูแลทุกอย่างลูกบ้านทุกอย่างนะคะรวมทั้งที่ดอกที่ดินในบริเวณหมู่บ้านน้องแฝดเข้าที่รู้นะคะพี่น้องพ่อใหญ่ของเฮานี่ตะกี้เพิ่นเป็นแพทย์พี่น้องสมัยตะกี้เขาเอื้อนเอียงก็ฮะแพทย์เอียงก็หมู่บ้านนั่นสินะพี่น้องก็เป็นยังละเกี่ยวกับรักษาพวกไทวัดนั่นนู่นนี่นะคะตะกี้สมัยตะกี้พี่น้องมีมนต์เลยค่ะต้องมีมนต์ผู้ใดบ่มีมนต์ผู้ใดบ่มีคาถานี่คือกระซิบแบบอยู่ยากแน่จังหวะสมัยตะกี้นะพี่น้องเพราะว่างูเหี่ยวเกี่ยวกับปอมสิงสาราสัตว์ทุกอย่างนี่มันอันตรายนะคะพี่น้องค่ะอันตรายไปตามยุคตามสมัยเนาะคันว่าสมัยตัวเฮาสมัยนี่ก็อันตรายนี่รอบด้านเลยค่ะทั้งรถยนต์ทั้งขาคนสิ่งสัตว์
ทั้งนั้นนู่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างอะแต่ว่าขาป่วนนี่ก็มีมาแต่ใดแล้วพี่น้องแต่กับบ่อยากให้มีอีกเนาะเออนะคะอันนี้คือออกประเด็นแล้วบ่ได้ออกเว้าบ่ได้มาออกประเด็นกับพี่น้องเว้าล่วงซื้อนะคะเอานะคะที่นี่กระหู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตากับยายเฮาเป็นคนบริจาคที่ดินให้แก่วัดนะคะเป็นหยังน้องแม่นค่อยได้มายืนบอกนี่นะคะหนูเป็นไผนะคะหนูนี่ก็คือยาสีไลมาแต่เขาพ่อยายบานแม่วงป้าตุ้ยเฒ่าแม่ตุ้ยเขาเฒ่าเฮาเนาะพี่น้องเนาะหนูเป็นคนอื่นง่ายๆพี่น้องเพราะว่าทางบ้านหนูอื่นพ่อยายแม่ยายป้าตุ้ยเฒ่าแม่ตุ้ยเฒ่านะคะพ่อยายแม่ยายป้าตุ้ยแม่ตุ้ยนะคะแต่ว่าเขตแต่ละหมู่บ้านนี่ก็สิอื่นพ่อยายแม่ยายบ่คือกันลางคนก็สิอื่นพ่อโตพี่เต้อันทวดนั่งหนูนี่ไปแล้วแต่เขตแล้วแต่สำเนียงของทีมแต่ละหมู่บ้านสิอื่นกันนะคะแต่หมู่นี้นี่อื่นป้าตุ้ยแม่ตุ้ยป้าตุ้ยแม่ตุ้ยนี่ก็คือพ่อของพ่ออันพ่อของแม่สินะค่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ของพ่อแม่สินะค่ะที่นี่สองตายายนี่มีลูกผู้เดียวนะคะก็คือคุณแม่ใบสีหานามคนที่ไปรับรถน้ำหนองแม่หมู่บ้านนี่แม่คิดนะคะยายเสือสีชมพูนะคะอันนั้นคือเพิ่นมีลูกสาวผู้เดียวก็คือยายนะคะคุณแม่ต้องใบสีหานามนะคะพี่ยายของน้องแม่นะคะแล้วก็คุณยายใบนี่ก็ได้แต่งงานกันกับพ่อใหญ่มานสีหานามนะคะคลอดลูกออกมาเป็นคุณแม่สุวิมลสีหานามนั่นก็คือแม่ของน้องแหม่มเองนะคะแม่หนูเนี่ยเป็นลูกของยายใบเป็นลูกของแม่ใหญ่เนาะของยายเป็นลูกสาวคนแรกนะคะยายหนูนี่มีลูกอีก7คนนะคะผู้แรกกับแม่หนูก็คือคุณสุวิมลสีหานามผู้ที่2คืออูไรวันผู้ที่3คือมารีจันโอ้ยจำผิดกันแล้วเนาะเอาขอคือจำผิดจังสั้นพี่น้องผู้แรกนี่แม่นแม่มนะคะแม่หนูนะคะแม่นสุวิมลผู้ที่2นี่คือนางมารีจันทร์สีหานามนะมะนะคะผู้ที่3นี่คือนางอุไรวรรณนะอูผู้ที่4คือนายสาทันนะคะคือนายจอยคนที่ไปรับรถน้ำหมู่บ้านนี่นะคะเสียค่ะแล้วก็คนที่4คือคนที่5คือจันลานานะคะจันลาคนที่6คือพิมพานะคะคนที่7นี่นายยังก็ไอ้มอมนะคะนายอันยังแล้วย้อนว่าเพิ่นเสียนะคะพี่น้องก็เลยจำซื้อเพิ่นบ่ได้เพิ่นเสียแต่หน่อยนะคะเพิ่นเนี่ยเสียชีวิตลงตั้งแต่ลูกจำคนได้ตั้งแต่5ปีนะคะคือเพิ่นชีวิตเพิ่นดีเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องแม่มนี่เป็นหลานคนแรกเป็นหลีนค่ะหลานคนแรกคนยายเมย์ก็คือคุณแม่สุวิมลคือแม่ของน้องแม่นะคะนู้นเป็นหลีนค่ะเป็นเหรียญของคนใหญ่แม่ใหญ่นะคะเป็นเหรียญของตากับยายนะคะเป็นเหรียญของคนในบ้านแม่ใหญ่รุ่งกับพี่ท้องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือประวัติคร่าวๆค่ะพี่น้องโปรดจ๋าสู้ฟังเนาะสองตาใหญ่นี่ค่ะคือว่าเป็นครูมีใจใส่เสื้อผ้าในพระพุทธศาสนาดอกไม้นะคะดอกไม้ที่เห็นหอยตุ๊กเต็งเต้าเตียนพี่น้องมันรู้แน่คนรู้แน่นะคะอันนี้คือเราเนี่ยสื่อมาเห็นของพ่อใหญ่นะคะสื่อมาเห็นของพ่อใหญ่เตานี่ก็สิเป็นเงื่อนเม็ดเงื่อนครอบครัวค่ะพี่น้องเงื่อนครอบครัวนี่นะครับก็ครอบครัวพี่ท้องแล้วก็รวมกับพี่น้องหมู่พี่น้องที่บ้านอีกค่ะส่วนนึงเล็กๆน้อยๆนะคะในครอบครัวเงื่อนกันนะคะแต่ว่าองค์แต่ว่าตากับยาย2คันค่ะเป็นเงื่อนประทานนะคะประทานนี่คือลูกเลี้ยงลูกหักพ่อใหญ่แม่ใหญ่อีกคนนึงนะคะก็คือประทานผู้ที่เป็นเจิมรถของน้องแม่ไปหมดทีนี้นะคะจะได้ลดเรื่องเงินกันไปปั่นหลูดตากับยายมากนะคะแล้วก็กระพุ้งกระเบื้องก็คือเงินที่ออกกันนะพี่น้องพ่อยิ่งเกี่ยวพ่อยิ่งเกี่ยวเป็นคนปูนะคะพ่อยิ่งเกี่ยวนี่คือพ่อหน้าพ่อหนุ่มแหม่มนะคะปอกให้ดูสองนะคะนั่นมีกับประดับประดานะคะแล้วก็สำหรับด้านล้านวัดสีผ้าพี่น้องสีผ้าพี่น้องย่างเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นเงินนำพวกพี่น้องของเฮาเนาะพี่ๆน้องๆพ่อๆแม่ๆพี่ป้าน้าอาที่ไปเฮ็ดงานพี่ๆค่ะทุกสารทิศได้เงินได้ค่ามากเพิ่นก็สิป้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาเพื่อจะมาบูรณะวัดว่าอารามซอยกันอีกแห่งนึงนะคะจนได้มีวัดป้าเพิ่นเริ่มเดือดนะคะเดี๋ยวหนูมาจะนี่คือบริเวณวัดนะคะพี่น้องบริเวณวัดค่ะพี่น้องบ้านของเฮากับกฐินพ่อป้าได้มาร่วมสร้างร่วมกันค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนะ
กล้วงใหญ่ค่ะพี่น้องอิ่มบุญสุขใจนะคะค่ะตอนนี้น้องแมมกับสิพามาเบิ่งนะคะพามาเบิ่งอย่างพี่น้องตามกันมาเลยค่ะอันนี้คือมองพ่อน้องแมมอยู่นะคะพ่อสุบรรณวันทูนะคะว่าเป็นเนาะพี่น้องเนาะคนเฮานะคะหูแต่มือเกิดนะคะมือเฮาสิไปเฮาบ่จักนะคะพี่น้องว่าเฮาสิจากลูกนี้ไปย่ำใดนะคะอันพ่อหนูก็ได้เสียชีวิตมานี่ประมาณ6 7ปีกว่าๆนะคะประมาณ6ปีกว่าๆนะคะเหลือไว้แต่ความทรงจํานะคะเหลือไว้แต่ฐานแล้วก็ห้อยที่เท้าห้อยกระดูกนะคะว่าให้กราบให้บ่ายให้ขึ้นหอดนะคะพี่น้องอันนี้บ่แม่นหยังเด้อพี่น้องอยากให้มาเบิ่งค่ะว่าเมื่อนี้หนูมาบอกพ่อว่าน้องแมมเอารถมาเจิมนะคะมาบอกอีพ่ออยู่เฮือนบอกอีพ่ออยู่วัดนะคะแต่ว่าอยู่เฮือนหนูก็บอกแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวมาบอกก่อนเป็นไงค่ะไปเบิ่งบริเวณวัดเรียบร้อยไปเบิ่งหม่องพ่อน้องแหม่มอยู่เรียบร้อยนะคะพี่น้องโอ้ยกันทั้งสิว่าจังได๋เนาะลูกเต่ากําลังมีได้กําลังเหมือนตาอาปากได้พ่อเพิ่นมาไปมีจักจ่อยพี่น้องว่าบ่เป็นล่ะคือดีโดยสุขเด้อพ่อเด้อจังว่าน้องแหม่มเป็นคนที่แบบว่าตอนยังมีชีวิตตอนแม่เจ้าของยังมีแรงมีชีวิตอยู่อันใดแม่บ่มีหนูสิหาให้แม่หนูสิเฝ้าหาให้แม่ค่ะเจ้าของสร้างมันค่ะคือรถนะคะที่ออกมานี่บ่ได้คิดหยังพี่น้องเอาไว้เล่าพ่อได้ครับพ่อได้แล้วหมดต้องมาอยากหนูอยากแนวใดสิอยากพาไปนะคะอยากพาเราไปเฮ็ดธุระของเรานะคะบอกมาแล้วให้เราเดี๋ยวสิมีคลิปสอนแม่อันเดี๋ยวสิมีคลิปนะคะสอนนั่นสอนแม่ขับรถนะคะเดี๋ยวสิมีคลิปนะพี่น้องรอชม EP หน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวสิมองม้อยพี่น้องนะคะหลังจากไปเบิ่งวัดว่าอารามเฮาเรียบร้อยแล้วสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้กะน้องแมงขอเอาไว้เที่ยงสมิงสักก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่โอหน้าเข้ามาพอกันใหม่นะคะบางมองบางทอดอาสีบอกค่ะตุ๊กผู้พงก็ขอกราบพระธาตุน้ำพ่ายน้ำนะคะแล้วก็มองได้ทีมันนี่แบบซึมเศร้าดราม่านิดๆพี่น้องไก่ยาหน่อยใจยาซึมเศร้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือหนูอยากเห็นให้เบิ่งเป็นบางช่วงบางตอนของชีวิตค่ะอยากพาไปเบิ่งค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องหูแก่นแท้แก่นแท้นะคะแก่นว่าซั่นหูแก่นแท้ของน้องแมมนะคะว่าหากเงาละถามเป็นจังใดแล้วก็ความเป็นอยู่นั่นนู่นนี่เป็นจังใดนะคะอยากให้พี่น้องใกล้ชิดน้องแม่มที่สุดถึงที่สุดนะคะอยากให้มาหักมาแพ่งน้องแม่มนะคะขอฝากแม่ๆสุขุสุคนเนาะบ่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็ต่างประเทศหรือว่านั่นนู่นนี่ทุกสารทิศนะคะขอบคุณความหักความเมตตาความแพ่งด้วยค่ะเด้อจากพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆค่ะแฟนกับแฟนเพลงค่ะทุกหม่องทุกบ่อนอกคนที่หักแล้วก็คนที่เมตตาสงสารน้องแม่มก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆสําหรับคนที่บ่ชื่นชอบในตัวแม่มๆก็บ่ว่าหยังค่ะหนูก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับสุขุสุคนเนาะค่ะเนาะฮักนิดๆแต่ขอให้ฮักเพิ่นดนบ่ฮักบ่มีตาบ่สงสารบ่เป็นหยังค่ะแต่ว่าอย่าสร้างหนูก็พอนะคะมันเกี่ยวกันว่าพี่น้องนะคะสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ค่ะประวัติตายายเฮาค่ะโดยรวมแล้วพี่น้องโดยรวมนะคะโดยรวมนะคะประวัติพอสังเขปเอาพ่อที่น้องแม่มฮู้เนาะค่ะเนาะตามที่อันพ่อใหญ่แม่ใหญ่บอกสู้ฟังตามที่อีพ่ออีแม่บอกสู้ฟังแล้วก็ตามที่เจ้าของเกิดขึ้นมาล่ะเห็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะคะตามเด็กพี่น้ําเพิ่นนะคะคลิปนี้วิดีโอนี้ก็คือเก่าพี่น้องคือเก่าคือเดิมอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของน้องแหม่มบัวสอนบ้านโตสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย